สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินมังกรพฤษภแล้วก็กันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสำหรับคนรอรักเก่าค่ะว่ารักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างและแยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักของชาวธาตุดินคนรอรักเก่านะธาตุดินที่รอรักเก่าอยู่จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนเมษา Empress นะคะ2ถ้วย3เหรียญคุณมีโอกาสที่จะได้เดทกับคนใหม่แล้วนะจริงๆแล้วอะนะคะคนใหม่ที่เข้ามาก็ทำให้คุณกระชุ่มกระชวยนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ถูกอกถูกใจเป็นรักแรกพบเป็นรักที่แบบเฮ้ยรู้จักปุ๊บหลงรักปั๊บแบบรู้สึกดีเลยอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีเคมีที่ค่อนข้างเข้ากันกับคนนั้นแล้วคนนั้นก็ค่อนข้างจะเติมเต็มคุณได้ดีด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะแบบเปิดใจให้กับคนคนนั้นคนใหม่นะคะแล้วก็เหมือนแบบเรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะคะแล้วอาจจะมีการแบบปิดกั้นการรอคอยคนเก่าไปโดยปริยายด้วยซ้ำนะคะในที่นี้ชาวธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือพูดง่ายๆว่าคนที่เข้ามานะคะหรือคนที่ดีลด้วยเนาะต่อไปฝั่งคนเก่านะคะเขาเป็นยังไงบ้างคนเก่าของคุณนะคะเพจซับคับนะคะ2ดาบ5ดาบเลือกลายละเจอปัญหาการสื่อสารถกเถียงคุยกันไม่ลงรอยนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องหยุมหยิมบ่อยๆจนไม่ไหวแล้วแหละมันคงจะต้องเป็นการเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะต้องมีการเดินหน้าต่อตัวเขาเองเนี่ยหลังมีการจบความสัมพันธ์เขาก็ได้ไปเฉิดฉายตัวเองเหมือนกันนะไปเฉิดฉายตัวเองมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้าหาหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะธาตุดินธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะในที่นี้ธาตุน้ำก็คือมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณหน่อยนะคะรีแลกซ์ค่ะพักผ่อนการเรียกร้องดวงชะตานะคะแล้วก็ให้ความรู้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตของคุณนั้นคู่ควรกับอะไรที่ควรที่จะได้รับความรักหรือคุณรู้ตัวเองแล้วว่าคุณมีเซิร์ฟความรักที่ดีนะคุณคู่ควรความรักที่ดีนะคะที่คุณจะสามารถพักผ่อนเจอกับสันติสุขนะคะพีชนะคะสันติสุขในสถานการณ์ความรักนะคะรู้สึกมันไปได้เรื่อยๆเลยแฮปปี้ดีนะคะไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องอะไรแล้วจากคนปัจจุบันที่เขาเข้ามานะคือเขาเติมเต็มให้เราโดยเราไม่ต้องร้องขออะไรเลยนะคะต่อไปฝั่งคนเก่านะคะเป็นยังไงบ้างโหภัยธรรมชาติเลยนะความสำเร็จนะคะรักยืนยาวจบแล้วค่ะรักยืนยาวที่เขาหวังไว้นะรักยืนยาวที่เขาหวังไว้นะคะเนื้อคู่ที่เขาคิดว่าใช่นะคะกลายเป็นว่ามีแต่เรื่องความขัดแย้งมีแต่เรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงอะไรใดๆคือการทะเลาะกันพายุเข้าเดี๋ยวพายุเข้าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวซึนามิมาในความสัมพันธ์ของเขานะวุ่นวายนะคะค่อนข้างวุ่นวายใจคิดว่าเจอคนที่ใช่แต่กลายเป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยในหลายๆราศีที่เปิดมามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติส่วนใหญ่ๆที่มีการสังเกตมานะคะเมื่อไหร่ที่ตัวเราเนี่ยเคยรอคนเก่าอย่างทุกข์ใจเสียใจคิดถึงคะนึงหาใดๆเขาจะไม่ค่อยกลับมาหรอกเขาจะกลับมาในช่วงที่เฮ้ยเราก้าวไปข้างหน้าแล้วเรา move on แล้วเรามีความสุขกับชีวิตดีดาลันลาเขาจะชอบกลับมาในช่วงเวลาแบบนั้นนะดูสิว่าความคิดความรู้สึกที่คนเก่ามีต่อคุณในเดือนเมษาเนี่ยนะคะเป็นยังไงอยากกลับมาไหมคะคิดยังไงบ้างนะคะ Queen of Cup นะคะหูเดวิลค่ะอยากกลับมานะคะยังมีพรรณนาการมีความคิดถึงมีความโหยหามีความต้องการเขาเจอเรื่องที่ทุกข์ใจมาอย่างที่บอกว่าเป็นการเลิกลาแล้วเขาคิดว่าเขาเลือกคนถูกแต่กลายเป็นว่าเขาเลือกผิดเขาเลือกผิดที่เขาเลือกผิดทางเขาเจอกับเรื่องราวที่เขาทำให้มันทำให้ตัวเขาว่าคิดถึงคุณนึกถึงคุณในเรื่องแย่ๆที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้ที่เขาเคยพูดบางอย่างกับคุณเอาไว้ต่างๆที่ไม่ดีนะคะเขาได้รู้ตัวเองแล้วว่าตอนนี้แบบมันเจ็บแค่ไหนยังไงนะคะเหมือนเขาอยากให้คุณกลับไปเยียวยาใจเขาซ่อมแซมฮีลิ่งใจเขาอะเนาะโอเคต่อไปค่ะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขา5ไม้เท้าเพจสปอนส์นะคะ2ไม้เท้าเราห่างกันมาพอสมควรแล้วนะเรามาไกลกันพอสมควรแล้วนะถามว่าความรู้สึกดีๆยังมีไหมความรู้สึกดีๆก็ยังมีอยู่บ้างแต่เป็นยังมีอยู่ในจุดที่เราไม่ได้จะรักเขาขนาดนั้นมีในจุดที่เรารู้สึกว่าก็ยังมีมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
รู้สึกว่าเขาก็ทําให้คุณปั่นป่วนใจปั่นป่วนความคิดปั่นป่วนอะไรมาเยอะชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะเขามาหลากหลายแล้วด้วยซ้ำนะคะดังนั้นคุณอยากที่จะให้โอกาสตัวเองได้ถูกดูแลบ้างนะคะได้ถูกดูแลใจบ้างได้ถูกรักบ้างนะคะทีนี้ขอดูข้อความจากเขาหน่อยข้อความในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคืออะไรเธอพูดถูกเธอพูดถูกในวันนั้นที่เรามีการทะเลาะกันหรืออะไรใดๆที่เธอบอกฉันไม่รู้ว่าคุณบอกอะไรเขาบ้างนะเขารู้สึกว่าใช่คุณพูดถูกแล้วแหละนะคะฉันได้เจอกับคนที่แบบprofessional advice นะคะคนที่แบบว่าให้คำปรึกษาที่แบบถูกต้องแล้วฉันรู้สึกว่าฉันต้องการให้ชาวทัดดินเนี่ยแบบว่าเยียวยาใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นนะเธอจะมีอีโก้ไหมถ้าฉันมีอีโก้ฉันจะแบบลดอีโก้นะเธอเห็นฉันในมุมมองนั้นไหมมุมมองที่อ่อนแอของฉันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะบทสรุปชาวพัดดินนะคะ judgment นะคะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารนะคะหรือข่าวของคนเก่าเข้ามาแต่คุณเดินหน้าแล้วนะคุณเดินหน้าแล้วคุณก็ตีกำแพงเขาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคือคุณก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปเหมือนเดิมกับเขาแล้วนะพอคุณได้เจอคนใหม่ที่มันใช่กว่าที่มันใช่จริงๆที่มันแบบมันจะพอดีกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้ปลดล็อกตัวเองอะนะคะปลดล็อกตัวเองแล้วจริงๆเกี่ยวกับคนเก่าคุณได้คืนฟื้นชีพชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสิ่งใหม่ๆถอดตัวตนเก่าปลุกตัวตนใหม่ที่ดีกว่านะคะขึ้นมาและเดินหน้าต่อให้ความรักว่าไง Finance and Career นะคะ Codependency นะคะแล้วก็ Forgiving Learning นะคะจะกลายเป็นตัวเขาที่มายึดติดที่ตัวคุณเขาอยากให้คุณแบบให้อภัยเขาแล้วมองว่าเรื่องนี้คือการเรียนรู้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนหนึ่งที่เขาได้รับแล้วว่าเขาพลาดเขาเดินพลาดเขาเดินผิดทางไปนะคะเขาอยากให้คุณกับเขาทำงานร่วมกันชั้นในส่วนของแบบอย่างน้อยมีมิตรภาพที่ดีมีความรู้สึกในเชิงห่วงใยที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะแยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวทัดดินนะคะแล้วก็ดูว่าไพ่เนี่ยจะสื่ออะไรบ้างว่าเขาจะกลับมาไหมนะเริ่มที่เมษนะคะเมษกลับมาไหมคะ5ถ้วยเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วหนักใจนะเหมือนเขาเจอกับปัญหาแหละนะคะเขาเจอกับปัญหาที่หนักอกหนักใจเขายังไม่เคยลืมคุณเลยนะเขามองกลับมาในอดีตยังเห็นคุณอยู่จนบางทีเขาอาจจะละเลยคนปัจจุบันหรือบางอย่างในปัจจุบันไปบ้างนะคะไม่ได้ว่าละเลยไปแบบทั้งหมดนะไปบ้างนะละเลยไปบ้างด้วยซ้ำนะคะแต่ถามว่ากลับมาไหมมองว่าอย่างนะคะมองว่าอย่างเป็นแค่ความรู้สึกและความคิดถึงเท่านั้นมาปลายศพพึกศพกลับมาไหมคะ5ดาบนะการเลิกราที่แสนเจ็บปวดความห่างไกลตัดจบไปแล้วนะคะเป็นการตัดจบไปแล้วเราอยู่ห่างไกลกันมาแล้วบางคนเป็นความรักทางไกลบางคนเป็นความรักจากโลกออนไลน์หรือบางคนเป็นชาวต่างชาติด้วยซ้ำนะคะเดินออกไปเดินตัดจบแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นั่นเองนะคะต่อไปเมถุนนะคะเอซ็อบเพนทาเคิลส์นะคะคนนี้นะคะเขาอยากกลับมาอีกครั้งนึงค่ะจะมีการเทคแอคชั่นจากเขานะคะในการติดต่อเข้ามาหรือหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะเขารู้สึกผิดกับเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะต่อไปค่ะกรกฎกลับมาไหมคะกรกฎมีเชียนเพซ็อบครับเดอะสตาร์คนนี้จะกลับมาในลักษณะของการเช็คเรตติ้งค่ะว่าคุณยังรักเขาไหมคุณยังรู้สึกดีกับเขาไหมนะคะความจริงจังความจริงใจอะไรยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในจุดนี้นะคะฉะนั้นมองข้ามเขาไปเลยต่อไปค่ะสิงกลับมาไหมคะ8ถ้วยนะเลิกรากันไประยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะลองขอโอกาสแต่ไม่รู้ว่าคุณจะหันหลังให้เขาไปไหมแต่จากหน้าไพ่เขารู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วนะคะต่อไปอีกกันนะคะกันกลับ
านะคะยังไง Knight of Swords นะคะ Page of Swords Magician คนคนนี้นะคะยากที่จะกลับมาอีโก้เขาสูงมากๆนะคะอีโก้เขายังสูงเลยอ่ะมองว่ายังไม่กลับมาคิดถึงบ้างแต่จะไม่มีทางเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนค่อนข้างยากที่เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะคะเอาไปหาตุลตุลกลับมาไหม Queen of Swords Queen of Wands นะคะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมารู้สึกผิดแต่ก็กล้ากลัวที่จะกลับมายังไม่ได้มีการ take action เพราะเขายังสับสนกับตัวเองสับสนกับว่าเอ้ยฉันจะต้อง take action ยังไงฉันควรไหมฉันจะยังไงคิดเยอะนะคะค่อนข้างจะคิดเยอะที่จะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะเอาไปค่ะพิจิกพิจิกนะคะก้าวไหมคะปิดกั้นการบล็อกกันนะคะหรือการตัดแบบ unfollow unfriend unfollow แล้วก็บล็อกนะคะยังเก็บยังกอดยังเก็บไว้ในใจแต่อีโก้นั้นมันทำให้เขาไม่อยาก take action หรือยังไม่พร้อมที่จะ take action นะต่อไปค่ะธนูกลับมาไหมคะคนคนนี้นะคะมีในเรื่องของความโลเลทางใจอารมณ์ขึ้นลงในความสัมพันธ์แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจทิ่มแทงใจฝังใจค่อนข้างเยอะบางส่วนจะเป็นคำพูดการกระทำหรือเป็นเรื่องของบุคคลที่สามนะคะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยรับบทเรียนตรงนั้นแล้วนะแล้วเขาก็แอบกลัวว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณเยอะอะถ้าเขาเป็นฝ่ายทำกระทำนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายกระทำร้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณเยอะแต่ในใจคือเขาไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมอย่างน้อยเป็นคำขอโทษหรือคำให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องการนะคะต่อไปมังกรนะคะ3ถ้วย5ดาบนะคะ2ไม้เท้าเติร์ดปาร์ตี้นะคะการกลับมามองว่ายังไม่กลับนะคะเขายังหลั่นล้ายังแฮปปี้กับชีวิตของเขาอยู่นะคะความหลั่นล้าของเขาค่ะนะคะกลับมาก็จะทำให้คุณปวดหัวเปล่าๆนะต่อไปค่ะกุมกลับมาไหมคะ6ดาบ Queen of Pentacles 5ถ้วยนะคะแล้วก็ Queen of Swords โอเคคนคนนี้นะคะ move on ไปแล้วมีคิดถึงบ้างแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะหันหัวเรือกลับนะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะโอเคต่อไปมีนค่ะมีนกลับมาไหม4ถ้วยโฟกัสเรื่องอื่นอยู่นะคะไม่สนใจแต่จะมีช่วงหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนใจจากที่ไม่สนใจหรือโฟกัสจากอื่นเนี่ยมาสนใจคุณนะคะส่วนการ take action อันเนี้ยสำหรับมินอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเขาหรือใจเขาเนี่ยขึ้นลงชั่วโมงนี้อยากคุยอีกสักชั่วโมงก็เปลี่ยนแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนิ่งนะคะสำหรับคนคนนี้โอเคค่ะคลิปของทัดดินนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ